ちゃんと呼んで。お友達になりたいわ。มาแล้ว ซียู มาแล้ว ทุกคน Q Dead ครับ W ครับต่อย2ทีครับหายตัวครับแล้วกด Q ครับนี่ครับทุกคนโอ้โหทุกคนมันได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยเนกิขี้เล่นสวัสดีครับผมเนกิขี้เล่นครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม My Hero Academia The Strongest Hero หรือ My Hero มือถือนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับทุกคนผมโคตรดีใจทุกคนเราเปิดได้ฮีโร่ตัวที่เราอยากได้สักทีนั่นก็คือตัวใหม่เลยครับอาซุยซือยุจ้าได้แล้วเว้ยทุกคนโอ้ยโคตรดีใจอ่ะคือแบบตอนแรกผมมาเป็นคิริชิมะเอจิโร่ก็แบบกูก็กูเจอกับมึงบ่อยแล้วกูก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกว่าซียูโผล่มาทุกคนแม่งอ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับผมเลยจะมาทำคลิปรีวิวนะครับตัวละครนั่นก็คืออาซุยซียูจังนั่นเองเรามาดูกันว่าซียูจังเนี่ยจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับไปดูพรีวิวกันคร่าวๆเลยครับโอเคครับเราอัพมาที่เลเวล46นะครับโดยประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลของซียุจังกันเลยนะฮะนี่ครับเราจะมาลองสกิลกันนะฮะโจมตีธรรมดานี่เดี๋ยวเราลองโจมตีธรรมดาดูก่อน1 2 3 4 5ครับแล้วก็ใช้สกิลแดดแล้วกด E นี่เป็นคอมโบที่2นะครับกด Q แล้วกดเราลองปุ่มนี้อ๋อคือหายตัวครับทุกคนก็คือล่องหนนั่นเองกดออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยโจมตีแบบล่องหนเลยทุกคนโคตรเจ๋งพอกดแดดหลบก็จะเป็นรูปกบกระโดดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีพลังหรือเปล่าท่าคิวครับไอ้ท่าคิวเป็นท่าใช้ไอ้นี่เป็นท่าใช้ลิ้นดึงเข้ามานะฮะก็จะเห็นว่าเป็นรูปลิ้นนะครับเขาบอกว่าใช้ท่าคิวแล้วก็วินวอล์คครับแล้วกด E ตวัดครับแล้วก็แดดหลบครับแล้วก็ดับเบิลยูครับเป็นคอมโบน่าจะเป็นคอมโบที่แบบว่าเราไม่แน่หรือเราจะลองดูนะครับว่าสกิลที่สร้างพื้นที่อันเนี้ยมันทำดาเมจนะครับทำดาเมจเป็นดอทนะครับทุกคนเป็นติดพิษนั่นเองเป็นหมอกพิษนะครับสกิล E คืออะไรสกิล E ตวัดนะครับประมาณ1,000กว่าต่อยธรรมดาเท่าไหร่ครับ400กว่าครับนี่คือคอมโบ5ทีนะครับนี่ก็คือคอมโบที่แบบต่อยรัวๆของ3 4 5 6นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองคอมโบนี้ครับแดดแล้วก็ไปเปิดหมอกแล้วก็ต่อยรัวๆนะฮะแดดเปิดหมอกครับ1 2 3 4 5ก็จะเป็นคงจะเดี๋ยวผมจะลองคอมโบแบบใส่ศัตรูดูโอ้โหบ่อพิษบ่อพิษวางได้หลายบ่อด้วยนะครับทุกคนว่ามันวางได้ทั้งหมดกี่บ่อ3ครับเฮ้ยก็วางได้แบบเรื่อยๆเลยนะทุกคนแล้วสกิลคิวมีอะไรบ้างฮะสกิลคิวก็เป็นการดึงเข้ามาครับแบบนี้นะครับต่อไปครับคอมโบคิวแล้วกดแดชครับดับเบิ้ลไม่ติดครับทุกคนเดี๋ยวรอใหม่ครับคิวแดดเดบันยูต่อย2ทีครับแล้วก็ล่องหนหายตัวครับแล้วก็เป็นคอมโบครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับคิวแดดครับเปิดหมอกครับแล้วก็ต่อย2ทีครับแล้วก็หายตัวครับโอ้โหไม่ทันนะทุกคนเพราะคิวหายตัวเรายังไม่ขึ้นมานะฮะ
เมื่อกี้น่าจะเป็นคอมโบที่เป็นคอมโบใหญ่นะครับโหกดยากกันนะหลายปุ่มเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะคิวแดดครับเปิดหมอครับต่อย2ทีหายตัวครับแล้วกดคิวนี่ครับทุกคนมันเป็นคอมโบแบบนี้ครับทุกคนโหกี่ทีครับเนี่ยโหเดี๋ยวเราทำอีกทีครับเพื่อย้ำแดดหลบครับ W ครับต่อย2ทีครับไม่ติดครับทำไมไม่ติดครับเนี่ยเอาใหม่ครับเรารอถ้าหายตัวขึ้นมาก่อนนะฮะ Q Dead ครับ W ครับต่อย2ทีครับแล้วก็หายตัวครับไม่ติดครับทำไมถึงไม่ติดเราอาจจะต้อง Dead ไปข้างหน้าหรือเปล่านะฮะลองดูครับQ dead ครับ W ครับต่อย2ทีครับหายตัวครับแล้วกด Q ครับนี่ครับทุกคนโอ้โหทุกคนมันได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยเอาไปทำเป็นเล่นเฮ้ยทุกคนมันใส่ได้เรื่อยๆเลยครับทุกคนดูดิไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งต่อไปครับเป็นคอมโบหายตัว W dead E ครับหายตัว W ครับ Dead E ครับแล้วก็ Dead อีกทีครับกดปิดครับใหม่โอ้โหถ้าหายตัวนี่ก็ขึ้นช้าเหมือนกันนะฮะหายตัวครับ W ครับ Dead Eแดดครับแล้วก็คิวดึงเข้ามาครับคิวทำไมคิวได้ทีเดียวเอาใหม่ครับโอ้โหทุกคนไม่ติดอ่ะหายตัวครับ W ครับแดดอีครับแดดครับคิว2 3เฮ้ยไม่ติดครับทุกคนเอาใหม่หายตัว W แดดอีแดดครับคิวเนี่ยคิวมันกดได้ทีเดียวครับทุกคนงั้นเราลองจะกดล็อกสกิปกดล็อกคูลดาวน์สกิลแล้วกันหายตัว W ครับ Dead E Dead ครับแล้วก็ Q 2 3 4โอเคติดแล้วฮะต่อไปก็อันตีครับทุกคนนี่สวยมากเท่มากครับทุกคนให้ดูอีกทีครับอันตินี่เป็นกระโดดฟาดขาไป1ทีครับนี่แล้วก็ตีลังกามาเตะอีกทีครับโคตรเท่งั้นเดี๋ยวเราลองสกิลเมื่อกี้ดูนะฮะหายตัว W ครับ Dead E Dead ครับแล้วก็ Q อย่างเท่ครับทุกคนเราจะลองเปิดให้สู้ดูนะฮะนี่เรามาดูท่า Dead ของซือยุจังกันบ้างครับโอ้นี่กระโดดเข้าไปเตะครับเดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะฮะนี่ครับเข้าไปเตะอย่างนี้เลยฮะคิวครับถ้าไม่ใช่คอมโบที่แบบต่อเนื่องมันก็จะแบบไอ้นี่นะฮะถ้าที่จะทำให้คิวขึ้นไปกระโดดได้ก็คือหายตัวครับทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันจะพุ่งไปข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่หายตัวครับแล้วก็คิวเขาพุ่งเข้าไปครับแล้วคราวนี้เราก็ควบคุมทิศทางในการโดดอยู่บนหัวได้ถ้าเราหลุดออกจากหัวเมื่อไหร่ก็จะทำให้แบบคอมโบนั้นมันหยุดนะฮะเนี่ยดูนะฮะปึ๊บเนี่ยเราจะโดดขึ้นไปนะฮะเนี่ยถ้าเราเล็งผิดเมื่อไหร่ก็จะแบบจะหยุดทันทีนะครับโอ้โหก็เป็นว่าซือยุเดี๋ยวผมจะลองเล่นตัวนี้เป็นเมนหลักดูนะครับจะพยายามอัพตัวนี้ให้ถึงระดับ S หรือระดับ SS นะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเนกิคิเลนมุ่งสู่ 300,000 Subscribe ไปด้วยกันครับผมใครที่เมนซื้ออยู่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอ้ต้องบอกว่าตัวละครนี้ต้องมีเก็บไว้นะครับคือมันเป็นแรงค์ A ที่แบบเฮ้ยมันน่าเก็บที่สุดแหละนะครับไว้ในคลิปหน้าเราจะมาเป็นคลิปอะไรอีกต้องรอติดตามชมกันให้ดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์นักพากย์ดาบพิฆาตอสูรห้ามพลาดเด็ดขาด